สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้คลินิก o u t u b EP e ที่ติดแล้วนะทุกคนจริงๆคลิปที่เกี่ยวกับ y t u t u เนี่ยเกิน10แล้วละ่ะน่าจะประมาณสัก30-40คลิปก็สามารถไปติดตามรับชมคลิปอื่นๆได้ที่ playlist นะครับ o u t u b คลิ i c k and t r ิปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดนะครับ Google s a l e Browsing นะครับซึ่งมาใหม่นะทุกคนก็แนะนำอยากให้เปิดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Google หรือว่า YouTube ของเราด้วยนะแต่ก่อนไปนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์ในคอมเมนต์นะกดซุปเปอร์แตงก่อนแล้วก็กดคอมเมนต์นะจะไปตอบ <laughs> ไปดูกัน Google เซล e เซฟเซฟไม่ใช่ afe, browsing คืออะไรนะครับเซ e browsing มันก็เป็นการป้องกันฟิชช h i n และมันแวร์ได้นะครับเอ้ยอันนี้ดีมากนะทุกคนเพราะส่วนใหญ่เราจะเจอลิงก,ก์แปลกๆแล้วกดเข้าไปเจอฟิชช h i n หรือมันแวร์นะครับที่ตก p ชช s h i n g ตกเราไปต่อนะทุกคนเขาก็จะป้องกันใน Google Chrome แล้วก็ Gmail ได้มากขึ้นนะครับอ่าเขาก็ปรับปรุงเวอร์ชันสำหรับบัญชีต่างๆนะครับ เป็นการปรับปรุงทำงานโดยอัตโนมัติด้วยปกป้องเชิงรุกจากเว็บไซต์การดาวน์โหลดและส่วนขยายที่เป็นอันตรายได้รวดเร็วขึ้นแสดงว่ามันจะเสริญให้เราได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้มันปกป้องเรานะครับจากการตรวหาอะไรต่อไปนี้นะสิ่งที่มันจะตรวจแล้วเจอนะ URL แปลกๆนะครับการดาวน์โหลดแปลกๆส่วนขยายเบราว์เซอร์แปลกๆ ข้อมูลระบบแปลกๆแ,แล้วก็ตัวอย่างขนาดเล็กของเว,เว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ถ้าไม่เปิดเราก็จะไม่ได้รับการป้องกันพวกนี้นะฉั้นต้องไปเปิดนะทุกคนแล้วก็ Google นี้นะครับเขารักษาความปลอดภัยอย่างไรใช่ไหมเขาก็จะสแกนความปลอดภัยแบบ Real Time นะครับเออแล้วก็เตือนเราด้วยนะครับหรือว่าบล็อกเว็บให้ด้วยนะในการดาวน์โหลดสืนขยายที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นดีมากเปิดเถอะทุกคนแล้วก็ปรับปรุงความสามารถของ Google ในการตรวจหา และป้องกันฟิชชิ่งแล้วมันแวร์ของคุณทุกคนนะครับอันนี้ดีนะครับแนะนําเลยให้รีบไปเปิดด่วนอ่ะเราเปิดยังไงล่ะทุกคนใช่ไหมอ่ะเข้าไปที่ u t u b e นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้สองเวอร์ชันนะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ทํา YouTube ก่อนนะว่าเอ๊ะเข้าตรงไหนใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆที่ทนนะํา,เาเเทท YouTube เข้าหลังบ้าน YouTube ได้เลยนะครับทุกคนมันเป็นเอ่ออยู่ที่หน้าข่าวสารตรงนี้นะครับน่าจะขึ้นมาประมาณวันถึงสองวันนี้หลายหลายคนก็น่าจะไปเปิดแล้วแต่ใครยังไม่ไปเปิดก็ดูที่ข่าวสารนี้แล้วก็กดตรงนี้คร ถ้าเราไม่เจอในนี้ทํายังไงลองเลื่อนตรงนี้ดูครับมันมีหลายหน้านะอาจจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังดูก็ได้ก็จะเจอตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะอันนี้กดเปิดก่อนพอกดเปิดมันจะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะทุกคนก็จะบอกว่า Google uh, s a ฟ e Browsing อ uh, ่าเวอร์ชันปรับปรุงเปิดเลยจ้ากดปุ่มนี้ครับผมกดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีหน้าต่างเด้งแบบนี้ขึ้นมานะครับบอกเราว่ามันคืออะไรนะครับมันคือการรักษาความปลอดภัยให้คุณในการใช้ปรับปรุงความปลอดภัยใน Google เช่น Chrome Gmail หรือ Chat เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ปรับปรุงความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนเว็บนะครับแล้วก็ Chrome เนี่ยจะเตือนคุณหากรหัสผ่านรั่วไหลหรือมีการละเมิดข้อมูลอันนี้ดีมากแล้วก็ส่ง URL ของ Chrome และแอป Google ไปให้ Google Safe Browsing ตรวจสอบนะครับรวบรวมต่างๆอย่างนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิดครับปุ่มนี้ปุ่มนีนะ้ทุกคนกดเปิดกดเปิดอ่าเปิดเรียบร้อย มันก็จะขึ้นแบบนี้แบบนี้คือ Google ได้เซฟเบราว์ซิงของคุณเป็นที่เรียบร้อยนะครับปึง้งปลอดภัยนะทุกคนแต่ถ้ายัางไม่เปิดก็กดเปิดเปิดให้ได้ตรงได้นะอ่ะคขาถามต่อมาถ้าไม่ได้ทำเอ่อยูทูบทำยังไงใช่ไหมอ่าวิธีการนะครับเข้าไปที่ Google Chrome นะเข้าไปเลยกดปกตินะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรนะกดเข้าไปหน้าปกติแล้วไปติ๊กตรงนี้ครับด้านบนขวานะบนขวานี้นะอ่าผมขยายมาให้เห็นจะเป็นแบบนี้นะทุกคนบนขวาที่เป็นรูปของของเอ่อ รูปเรานะฮะร,รูปเราอานี้นะกดเข้าไปมันก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมานะทุกคนกดคําว่าจัดการบัญชี Google นะครับจัดการบัญชี Google อันนี้คลิกได้เลยนะคลิกได้เลยคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้ให้เราคลิกคําว่าความปลอดภัยตรงนี้นะทุกคนความปลอดภัยทางขวานะครับบางคนถ้าเกิดเบราว์เซอร์เล็กมันจะอยู่ด้านบนนะเออก็อยู่ด้านบนแล้วถ้าเกิดหาความปลอดภัยไม่เจออันบนนี้สามารถเลื่อนได้นะลองเอานิ้วป,ดป,ดปัดๆเลื่อนดู มันจะอยู่ประมาณนี้มั้งเออแล้วก็เป็นคาว่าความปลอดภัยนะครับก็คือปุ่มเดียวกันแล้วแต่ว่าอยู่ซ้ายหรืออยู่บนนะแต่มันอยู่แถวๆนี้แหละจากนั้นพอกดเข้าไปก็เจอหน้าต่างแบบนี้นะครับความปลอดภัยใช่ไหมเอาไม่เจอทํายังไงเรื่อนครับเอานิ้วเลื่อนเอาเมาส์เลื่อนเลื่อนลงมาเลื่อน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 เื่อนื่อ่อนเื่อนลงไปจนเจอตรงนี้ Google Safe Browsing นะครับ Google Safe Browsing แล้วเราก็กดตรงนี้ครับจัดการ Google Safe Browsing เวอร์ชั่นปรับปรุงนะครับ กดเรียบร้อยก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเหมือนกับอันแรกเลยแล้วก็กดเปิดนะครับกดตรงนี้นะกดเปิดกดเปิดเสร็จเรียบร้อยก็มีอันนี้ให้อ่านนะครับอ่านอ่านเสร็จเรียบร้อยก็กดเปิดครับเปิดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้เหตุผลที่อยากให้เปิดก็คือเมีเคสที่เข้ามาหาผมเยอะมากนะครับที่โดนแฮก Gmail แฮก ช่อง y t u t u นะครับหลังๆมีแฮ็ก a c e b o o k แฮ็กเพจอีกแต่ว่า Facebook กับเพจเนี่ยผมค่อนข้างจัดการยากนิดหนึ่งมันมีความต่างกันนะคือ y u t u b e เนี่ยมันใช้ Gmail ในการล็อกอินเข้าไปใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวเยอะมากเท่าไหร่ยกเว้นออ Gmail อีเมลฮะ,ะแต่ถ้าเป็นเ c e b o o k ถ้าสมมุติส่งรหัสส่งพัสเวิดให้ผมเนี่ยแล้วผมเข้าไปเนี่ยมันจะมีความส่วนตัวเยอะจัดผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปรับรู้อะไรแบบนั้นนะ ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม,จะไม่จะไม่ค่อยได้ช่วยเรื่อง Facebook เท่าไหร่นะครับขอดูแค่เรื่องของ YouTube แล้วกันนะฮะก็ประมาณประมาณเช่นนี้ส่วนถ้าเกิดใครอยากจะแบบเข้ากลุ่มของเรานะครับแล้วก็มีกลุ่ม Line Open Chat เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไลน์โอเพนแชทไว้ให้แล้วก็มีกลุ่ม f b o o k o r o u r นะครับใครมีคลิปอะไรใหม่ๆอยากไปแชร์เพื่อนๆดูก็ไปแชร์ใน Facebook Group นั้นได้ก็ n j y o u u u b ทชุมชน YouTube by NJ Story หรืออะไรประมาณเนี้ ตัวถ้าเกิดใครอยากามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วพิมพ์เข้าไปพิมพ์ในแชทของคลิปนี้แล้วใช่ไหมมันเป็นได้แค่ข้อความถูกป่ะมันส่งรูปส่งอะไรเงี้ยอาจจะเกิดความสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพก็สามารถทักได้ที่ Facebook Page นะครับ NJ Story ทักเข้ามาได้เลยนะครับพูดคุยกันสอบถามเนี่ยฟรีไม่เก็บเงินจ้าแต่ถ้าสมมุติบอกว่าเฮ้ยพี่ทําให้หน่อยนะครับก็ถ้าผมต้องทานะผมต้องเข้าไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่ง จริงๆก็ไม่อยากเก็บเงินแต่ว่าปัญหาคือมันเยอะมากแล้วก็มันใช้เวลาชีวิตค่อนข้างพอสมควรเคสหนึ่งก็ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับหรือบางวันก็คุยกันแบบข้ามเดือนก็มีนะครับเพราะบางเคสมันมันต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะครับก็ขอเป็นขั้นน้ำชาแล้วกันผมก็ไม่เคยบอกเก็บเงินกับใครนะครับก็แล้วแต่ท่านจะให้แล้วแต่สะดวกสบายจะสนับสนุนกันเลยก็ตามสะดวกนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรเพราะเข้าใจว่า แต่ละคนมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็ต้องต่อสู้ชีวิตนู้นนี่นั่นบางคนก็ร่ำรวยอยู่แล้วก็เอา up to you แล้วกันนะครับตามสะดวกนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกคนสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะโอเคบา,บายบายไปก่อนครับสวัสดีครับผม